ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลานะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้มีการสั่ง6อำเภอรเร่งสำรวจเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากที่มีน้ำลดค่ะโดยที่นายอำเภอนะคะก็จะได้มีการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้อีกด้วยค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่6บ้านจานันอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะซึ่งได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมสูงโดยทางนายธราวุฒิช่วยเกิดนายอำเภอเมืองยะลาค่ะและคณะได้มีการลงพื้นที่บ้านจานัน นำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะจำนวน320ครัวเรือนด้วยกันค่ะสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะได้รับความเสียหายจำนวน6อำเภอ43ตำบล184หมู่บ้าน1ชุมชนรวมไปถึงประชาชนได้รับผลกระทบ4,810ครัวเรือนนะคะ18,380คนนั่นเองค่ะและมียอดเสียชีวิต1รายด้วยกันค่ะ ในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองยะลาค่ะมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน13ตำบลด้วยกันนะคะคิดเป็นหมู่บ้านก็ 58หมู่บ้านนะคะ1,451ครัวเรือนค่ะ5,64คนและมีเสียชีวิต1รายค่ะซึ่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยาลาค่ะได้มีการคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ว่านอกจากนี้นะคะทางจังหวัดยาลาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ยังคงมีการดําเนินการเร่งสํารวจความเสียหายในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะเข้าให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ